ท่านผู้ชมที่เคารพครับไทยทีวีสีช่อง3อสมทและบริษัทโกลเด้นโกลบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดก็นำท่านผู้ชมมายังเวทีมวยชั่วคราวที่ตลาดเก่าอำเภอโนนสะอาดกันอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อที่จะชมการถ่ายทอดสดมวยในคู่ที่2ครับซึ่งก็จะเป็นการป้องกันแชมป์โลกเช่นเดียวกันครับในรุ่นฟลายเวทครับระหว่างนักชกไทยเราครับกับนักชกฟิลิปปินส์ครับก่อนที่ท่านผู้ชมจะได้ชมมวยคู่นี้ครับกับผมไข่ขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการฝ่ายต่างๆนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยประธานอำนวยการแข่งขันครับท่านนั่งอยู่ที่ทางด้านปรัมพิธีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายระเกียรติสุขธนะครับตัดกลับเข้ามาบนเวทีนะครับท่านเป็นรองประธานอำนวยการจัดการแข่งขันเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายดำรงรัตนพาณิชย์ครับและรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีพันตำรวจเอกศักดาสุวรรณจูทะครับประธานจัดการแข่งขันท่านเป็นนายอำเภอโนนสะอาดนายกมลสัจจวิโรจน์ครับรองประธานจัดการแข่งขันประกอบไปด้วยรองผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอโนนสะอาดพันตำรวจโทสุรวัตรเหล็กกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรนายประจวบสุวรรณพงศ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสุรเชษฐ์อ่อนคำประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานีนายสมภาจันดีประธานสุขาภิบาลอำเภอโนนสะอาดนายนิคมปลัดสีช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันนายสมเกียรติสุขธนะและตัดเข้าไปที่ประจำพิธีครับท่านเป็นโปรโมเตอร์ผู้จัดการแข่งขันและเป็นสมาชิกสภาจังหวัดอุดรธานีเขตโนนสะอาดนางสุมนรัตน์อุดมพาณิชย์ครับกลับเข้ามาบนเวทีนี้ครับผู้แทนบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดนายสมชัยรีตระกูลครับผู้แทนบ้านและที่ดินนครทองภาควิวในกฤษณะสุภารมครับต่อไปก็จะเป็นทางด้านสหภาพมวยโลกครับหรือว่า WBU นะครับผู้แทนสหภาพมวยโลกประจำประเทศไทยนายสิทธิชัยธีระเดชพงศ์นะครับผู้แทนสหภาพมวยโลกทำหน้าที่สักขีพยานชาวอังกฤษมิสเตอร์แดนนี่กิลส์กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับชาวสหรัฐอเมริกาครับมิสเตอร์จอห์นสจ๊วตครับแล้วครับเป็นชาวผีหมึกนะครับกรรมการให้คะแนนชาวเปอร์เตริโกครับมิสเตอร์โรเบอร์โตรามิเรสครับกรรมการให้คะแนนชาวไทยเกรียงศักดิ์ทองหงนายแพทย์ผู้ควบคุมมวยคู่แชมป์โลกครับนายแพทย์สุทธิพงศ์ปิ่นแก้วครับและกรรมการรักษาเวลานายเชิดชัยศรีรัตน์ครับท่านผู้ชมครับการแข่งขันในวันนี้ศึกยอดมวยโลก WBU นั้นจัดขึ้นมาเพื่อนำรายได้เข้าสมทบทุนการกุศลต่างๆของจังหวัดอุดรธานีนะครับโดยเหตุนี้บรรดาบริษัทห้างร้านจะได้มอบเงินบริจาคเข้าการกุศลครั้งนี้ผ่านท่านประธานอำนวยการจัดการแข่งขันคือณท่านรักเกียรติสุขธนะครับดังมีรายนามที่จะบริจาคดังนี้ครับและพระท่านจะรับบนเวทีนะครับผู้แทนจากบริษัท TPI โพลีนนะครับก็ครับ TPI โพลีนนั้น TPI โพลีนจำกัดมหาชนมอบจำนวนเงิน2ล้านบาทครับบริษัทเหมราชพัฒนาที่ดินครับ 500,000 บาทครับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยนะครับ 500,000 บาทคุณพานุวัฒน์ตั้งสกุลสถาพร 500,000 บาทบริษัทสยามแก๊สจำกัดประตูน้ำคอมเพล็กซ์นะครับอีก 500,000 บาทครับบริษัทตะวันพลังงานจำกัด 300,000 บาทครับครับผู้แทนก็กำลังรับมอบกันนะครับบริษัทบ้านปูจำกัด 300,000 บาทครับบริษัทนิจิเมนประเทศไทยจำกัด 300,000 บาทครับบริษัทซีวิลเอนจิเนียริ่งจำกัด 200,000 บาทครับนอกจากนั้นก็ยังมีผู้บริจาครายย่อยอีกมากมายทีเดียวครับทางประธานองค์การจัดการแข่งขันก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเอาไว้ทุกท่านนะครับบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดครับนอกจากจะให้การจัดศึกแชมป์โลกทุกรายการแล้วยังได้เล็งเห็นความสำคัญครับ
ของการกีฬาทุกประเภทด้วยเหตุนี้บริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดโดยคุณสมคิดรุจีปกรณ์ผู้แทนบริษัทจะมอบชุดกีฬาให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารของจังหวัดอุดรธานีจำนวน500ชุดครับด้วยพร้อมด้วยเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์เครื่องดื่มเกลือแร่มาตรฐาน30ลังผ่านท่านประธานจัดการแข่งขันคือท่านนายกมลสัจจวิโรจน์ครับนายอำเภอโนนสะอาดนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ก็มาถึงเรื่องของการมอบพวงมาลัยเป็นกำลังใจให้กับนักมวยทั้งสองคนครับเพื่อที่จะได้ชกกันอย่างสนุกตื่นเต้นครับท่านแรกท่านเป็นส.ส.จังหวัดอุดรธานีครับท่านนายแพทย์วิชัยชัยจิตวณิชกุลครับท่านต่อมาครับท่านส.ส.สุรชาติชำนาญศิลป์ครับส.ส.จังหวัดอุดรธานีเช่นเดียวกันครับต่อไปครับท่านส.ส.ขจิตชัยนิคมครับส.ส.จังหวัดอุดรธานีเช่นเดียวกันครับผมและท่านต่อไปครับท่านส.จ.ดำรงจิ๋วกลางครับท่านสจสุรชัยพิพัฒน์สมบัติครับนายบุญทันงามสิริสมสกุลครับนายวิบูลตรีวัฒสุวรรณครับและนายชำนาญภูวิไลครับประธานกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านเป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับครับต่อไปก็จะเป็นรายชื่อผู้มอบทองคำและสิ่งของครับบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดมอบเครื่องดื่มกระทิงแดงจำนวน 1,000 ขวดโดยคุณสมชัยลีตระกูลครับเป็นผู้มอบแทนครับให้กับนักชกไทยของเราครับบริษัทแกรนด์สปอร์ตจำกัดโดยคุณกิจพึกชะอุ่มครับประธานบริษัทมอบผลิตภัณฑ์แกรนด์สปอร์ตคุณณรงค์ฤทธิ์กาสีเป็นผู้มอบครับห้างหุ้นส่วนจำกัดแสนพงษ์อำเภอกุมภวาปีมอบสร้อยคอทองคำหนัก5บาทครับคุณสุรเดชแสนดีแสนสัตดีครับเป็นผู้มอบแทนนะครับและในโอกาสนี้ท่านประธานจัดการแข่งขันครับในฐานะนายอำเภอโนนสะอาดครับคือนายกมลสัจจวิโรจน์จะได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานอำนวยการจัดการแข่งขันขอกราบเรียนเชิญครับกราบเรียนพระท่านรักเกียรติสุขธนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประธานจัดการแข่งขันชกมวยศึกยอดมวยโลก WBU ที่เคารพอย่างสูงกระผมนายกมลสัจจวิโรจน์นายอำเภอโนนสะอาดในนามของชาวโนนสะอาดทุกหมู่เหล่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณามาเป็นประธานในการจัดการแข่งขันชกมวยศึกยอดมวยโลกซึ่งเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกของขวัญใจชาวไทยจำนวน2คู่คือรุ่นสตรอเวทระหว่างสุรชัยตาใบหอยิมกับโรแลนโดยูจูก้อนซึ่งได้ทราบผลไปแล้วสำหรับรุ่นฟลายเวทน้ำหนักไม่เกิน112ปอนด์นั้นระหว่างสอนพิชัยกับทิงแดงยิมแชมเปี้ยนโลกชาวไทยชกป้องกันตำแหน่งกับรูดี้อีดาโน่ผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์โดยมีสจ.สุพรรณรัตน์อุดมพาณิชย์เป็นโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันก็เพื่อหารายได้สร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและการกีฬาสุขาภิบาลโนนสะอาดเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกายของชาวอำเภอโนนสะอาดซึ่งจะเป็นผลให้ห่างไกลจากยาเสพติดให้โทษได้ในระดับหนึ่งในการดำเนินงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากข้าราชการพ่อค้าผู้ใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนคณะกรรมการสุขาภิบาลโนนสะอาดและประชาชนทุกหมู่เหล่าซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจกันเตรียมการเพื่อให้การจัดการแข่งขันการชกมวยในครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของชาวอำเภอโนนสะอาดให้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถจะเตรียมการแข่งขันชกมวยในระดับโลกได้บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดการแข่งขันชกมวยศึกยอดมวยโลก WBU ต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับสภาผู้แทนราษฎรท่านคณะกรรมการจัดการแข่งขันและพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทั้งหลายครับวันนี้คณะกรรมการพ่อค้าประชาชนกรรมการสุขาภิบาลอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีได้ร่วมกันจัดศึกถล่มบัลลังก์โลก2บัลลังก์โลกขึ้นที่อำเภอโนนสะอาดนับเป็นเกียรติประวัติและป
ความภาคภูมิของบรรดาพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีชาวอำเภอโนนสะอาดเป็นอย่างยิ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้ท่านนายอำเภอโนนสะอาดได้กล่าวรายงานว่ามีวัตถุประสงค์ในการจัดหาทุนในการสร้างสวนสุขภาพและสนามกีฬากลางให้แก่บรรดาชุมชนพี่น้องประชาชนในตลาดโนนสะอาดซึ่งได้รับการดำเนินการจัดการแข่งขันมาถึงวันนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายไว้โดยสามารถได้สามารถรวบรวมทุนทรัพย์เป็นค่าก่อสร้างสวนสุขภาพและสนามกีฬาเป็นเงินถึง5,900,000 บาทเศษซึ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะดำเนินการก่อสร้างสวนสุขภาพและสนามกีฬาอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นใช้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของชาวชุมชนโนนสะอาดต่อไปการจัดการแข่งขันครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยความตั้งใจของคณะกรรมการและบรรดาพี่น้องประชาชนทั้งหลายโดยเฉพาะบริษัท TPI โดยคุณประชัยเลี้ยวไพรัตน์ได้กรุณาบริจาคถึง2,000,000 บาทเพื่อสมทบทุนก่อสร้างผมและคณะกรรมการใคร่ขอกราบขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและขอบคุณบริษัทคุณประชัยเลี้ยวไพรัตน์บริษัท TPI โพรีนจำกัดมหาชนไว้ณโอกาสนี้ผมขออำนวยอวยพรให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันการแข่งขันครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งความมุ่งหมายไว้และขอถือโอกาสนี้เปิดการแข่งขันชกมวยชิงแชมป์โลกระหว่างสอนพิชัยกับทิงแดงยิมแชมป์โลกชาวไทยและผู้ชาวทิงชาวฟิลิปปินส์ลูนี่อิดาโน่ณบัดนี้ครับขอกราบขอบพระคุณพระท่านรักเกียรติสุขธนะครับและกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในขณะนี้ก็คือบรูซแม็กทาวิชครับชาวนิวซีแลนด์ท่านผู้ชมที่เคารพครับต่อไปนี้ท่านจะได้ชมการป้องกันแชมเปี้ยนมวยสากลนะครับแชมป์โลกในรุ่นฟลายเวทพิกัดน้ำหนัก112ปอนด์ของสหภาพมวยโลกกำหนด12ยกครับแชมป์โลกเจ้าของตำแหน่งเมื่อวานนี้ช่างได้111ปอนด์สอนพิชัยกระทิงแดงยิ้มครับเป็ดประชารัฐชาติไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ประมวลด้วยเพลวนหมายรักสมัครไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขีสละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลีเถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยครับและผู้ท้าชิงครับเป็นรองแชมป์โลกชาวฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ช่างได้111ปอนด์รูดี้อีดาโนมาชมการชกป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกในรุ่นฟลายเวท112ปอนด์ของสหภาพมวยโลก WBU นะครับที่บริเวณอำเภอโนนสะอาดนั้นตอนนี้ก็มีทั้งพลุนะครับมีทั้งตะไลนะครับแล้วก็การจุดการละเล่นต่างๆของชาวอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีครับคุณอาจคงได้ยินนะครับเสียงผมอยู่บนเวทีครับท่านผู้ชมก็มาเป็นบรรยากาศที่คึกคักแล้วก็ตื่นเต้นเหลือเกินครับและท่านผู้ชมครับดูว่าบรรดาพี่น้องชาวอำเภอโนนสะอาดและอำเภอใกล้เคียงนะครับก็เดินทางกันมาแน่นขนาดทีเดียวเอาละครับยกแรกครับสอนพิชัยกระทิงแดงยิมครับเป็นการป้องกันแชมเปี้ยนโลกในรุ่น112ปอนด์ครับกับรูดี้อิดาโนผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์ครับคนนี้มาด้วยศักยันต์เต็มตัวเลยทีเดียวสอนพิชัยนั้นรูปร่างพอฟัดพอเหวี่ยงกันแล้วครับท่านผู้ชมไม่ได้เปรียบเสียเปรียบอะไรมาดูนะครับว่านักชกที่เป็นความหวังของแฟนๆมวยในรุ่นฟลายเวทคนหนึ่งของเมืองไทยครับสอนพิชัยกระทิงแดงยิมคนนี้ครับกำลังยืนบริกรรมคาถาครับนี่คือผู้ท้าชิงครับรูดี้อิดาโนยกที่1ครับ
มิสเตอร์บรูซแม็กทาวิสนะครับวัย56ปีครับชาวนิวซีแลนด์เป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีแฟนๆบอกว่าน็อกเลยน็อกเลยครับแหมสงสัยคงจะอัดอั้นมาจากคู่แรกหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่ารูดี้อิดาโน่นี่ก็ไม่ใช่นักมวยธรรมดาธรรมดานะครับท่านผู้ชมที่จะให้เอาชนะได้ง่ายๆสันติชัยนี่เป็นนักมวยที่ต่อยได้รุนแรงนะครับเป็นธรรมชาติเลยทีเดียวชกมวยสากลไม่กี่ครั้งแต่ว่ากระดูกจากมวยไทยนี่มาเยอะทีเดียวครับชกมวยไทยมาแล้วเกือบร้อยครั้งครับประวัติเป็นไงครับทางด้านทั้งผู้ท้าชิงแล้วก็ทางด้านแชมป์โลกของเราครับครับสอนพิชัยกระทิงแดงยิมนั้นก็เป็นขวัญใจชาวไทยฉายาก็คือมัจจุราชเมืองเหนือครับก็เป็นชาวตำบลคลองน้ำไหลแล้วก็อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรครับอายุอานามตอนนี้23ปีครับชื่อนิคมชูบุญชกมวยไทยมากว่า100ครั้งทีเดียวครับใช้ชื่อสอนพิชัยพิษณุราชันเดิมนะครับตอนนี้ก็มาสวมสีเสื้อกระทิงแดงยิมนะครับชกมวยมาทั้งหมด10ครั้งชนะน็อคเอาท์7ครั้งชนะคะแนน3ครั้งครั้งนี้ก็เป็นการป้องกันครั้งที่4ครับส่วนผู้ท้าชิงนะครับเป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับซึ่งโดนหมัดขวาของสอนพิชัยเมื่อสักครู่นี้อายุ30ปีครับสถิติการชก60ครั้งชนะ45ชนะน็อก25แพ้15ครับแล้วก็มาเมืองไทยหลายครั้งทีเดียวเคยชิงแชมป์กับมงคล LG ยิมคุณต้องอาจคงจำได้ครับครับแล้วก็ตอนนี้เขาก็ยังเป็นตัวยืนครับในการที่จะรอชิงแชมป์ที่ว่างของสหพันธ์มวยโลกอยู่นะครับในรุ่น108ปอนด์เป็นมวยซ้ายที่มีประสบการณ์โชคโชนนะครับสอนพิชัยถ้าพูดถ้าเปรียบเทียบความเก่ากันแล้วนี่เป็นรองทางด้านอีดาโน่นะครับแต่ว่าของเรานั้นน่าจะได้เรื่องความหนักหน่วงของกำปั้นครับท่านเชิงและความเจนจัดนั้นเพราะว่าทางด้านอีดาโน่นั้นมาชกมานานกว่าครับบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดครับก็ให้การสนับสนุนศึกมวยโลกครั้งนี้ครับแล้วก็ยังมานำมาบริการให้พี่น้องชาวเบอร์โนนสะอาดได้ทดลองได้ดื่มกันครับหลายๆผลิตภัณฑ์ทีเดียวนี่เป็นการชกในยกแรกครับมาลูดิอิเดโนวันนี้มาน่ากลัวครับมาสอนพิชัยนี่กะเอาทีเดียวให้อยู่ทีเดียวคงจะนึกว่าเย็นแล้วครับตะวันใกล้ๆจะตกดินแล้วแต่ว่ามันคงจะไม่ง่ายเหมือนอย่างที่คิดครับเจอฮุกขวาของอิเดโนเข้าไปซ้ายนี่ครับมาสู่ปลายยกที่1ซ้ายตรงๆโอ้โหหมัดนี้โดนเข้าไปเต็มๆครับฮุกขวาไปทีนึงสอนพิชัยก็โดนลำตัวอ้าวที่คิ้วขวาของสอนพิชัยครับมีเลือดปิดๆมานิดนึงคิ้วขวาท่านผู้ชมเข้ามาชมยกที่2ครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดโดยคุณเฉลียวอยู่วิทยากระทิงแดงมีจำหน่ายแล้วทั่วโลกนะครับแล้วก็ขอบคุณโรงแรมเจริญศรีแกรนด์โฮเทลนะครับที่อำนวยความสะดวกจัดที่พักให้แก่คณะกรรมการจัดชกในครั้งนี้ครับเอาละครับมาสอนพิชัยเริ่มแล้วครับเริ่มออกแรงๆโอ้โหมาก็ต่อยแต่ละทีนี่ทิ้งตัวเลยนะครับแล้วก็มีข่าวออกมานะครับว่าทางด้านนายแพทย์วิชัยจิตวณิชกุลนะครับส.ส.อุดรธานีอีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็บรรดาพ่อค้าข้าราชการชาวอุดรนี่กำหนดจะจัดป้องกันแชมป์ให้สอนพิชัยครับวันที่23พฤษภาคมนี้นะครับกับโมราเลสนะครับชาวเม็กซิโกแล้วก็มีมวยโลกครับมวยรุ่นยักษ์นะครับมาดูคู่นี้ก่อนสอนพิชัยเล็งอัดขวากันอีกทีนึงโอ้โหกันเอาละครับตอนนี้เลือกต่อยครับนี่นะครับหมัดต่อยแรงๆซ้ายลำตัวขวาขวาก่อนแล้วซ้ายโอ้โหดังตุ๊บตุ๊บเลยครับอีเดียโน่วันนี้เป็นยังไงแหมแต่ว่าหลุดๆอย่างนี้ก็เสียวเหมือนกันหมัดโต้ตอบครับของทางด้านอีดาโน่นี่แหละครับถ้าเผื่อชนะวันนี้นี่วันที่23ครับพี่น้องชาวอุดรธานีหน้าเจริญศรีโฮเทลครับจะจัดที่ตรงนั้นวันที่23พฤษภาคมครับท่านนายแพทย์วิชัยจิตวณิชกุลและพ่อค้าข้าราชการและบรรดาชาวทางด้านอำเภอเมืองนะครับจะร่วมกันจัดกับพี่น้องชาวอุดรธานีพร้อมด้วยมวยยักษ์ครับในรุ่นเฮฟวีเวทน้ำหนักตัวนี่ร้อยกว่ากิโลกรัมขึ้นไปนะครับ250 260ปอนด์ครับมาให้ชมกันเป็นครั้งแรกของชาวอีสานครับโอ้โหต่อยดังกันเลยครับขวากระแทกแล้วซ้ายอีดาโน่นี่ไม่สะเทือนจริงๆครับสอนพิชัยนั้นปลายยกที่หนึ่งก็โดนศีรษะเข้าไปครับคิ้วมีเลือดซึมๆแต่ตอนนี้ไม่ออกแล้วครับทีมขวาเข้ามาทีหน้า
จังหวะตัดเข้าดีครับอีดาโน่นี่ลำตัวเป็นยังไงครับแต่ว่าโดนหน้าแล้วไม่สะเทือนแล้วครับไม่ใช่เองก็ไม่เข้าครับรอจังหวะมวยครับต้องมีจังหวะผ่อนหนักผ่อนเบารู้สึกจะแก้ได้ดีครับทางด้านอีดาโน่โดยการอัปคัตครับคอยดักอัปคัตทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ไม่ใช่ไม่ยังไม่เข้าครับซ้ายยาวๆนี่เป็นลูกที่ต่อยได้รุนแรงครับลำตัวขวามาแต่ว่าอีดาโน่เรียกคืนมาชุดหนึ่งครับโดนตัดลำตัวอีกทีนึงเอาละครับโดนลำตัวก็ทำท่าจะออกอาการเหมือนกันสำหรับอีดาโน่ท่านผู้ชายฮุกซ้ายบนมาอาจจะว่าลวงซ้ายขวาซ้ายขวาอุ้ยก็เอาทีเดียวครับมาสู่ปลายยกที่2ครับอีดาโน่เองก็มีเลือดซึมๆครับที่หางคิ้วซ้ายหางคิ้วขวาครับท่านผู้ชมเล็กๆมิต้าใหม่ใหญ่ๆมิต้าทำก้าวหน้าในเทคโนโลยีเครื่องถ่ายเอกสารสีธรรมชาติเครื่องถ่ายแบบแปลนย่อขยายโทรสารเลเซอร์ปรินเตอร์เล็กๆมิต้าใหม่ใหญ่ๆมิต้าทำจำหน่ายโดยบริษัทมิต้าประเทศไทยจำกัดคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดคุณเฉลียวอยู่วิทยากระทิงแดงมีจำหน่ายทั่วโลกแล้วนะครับคุณนรงโชคชัยนรงบริษัทดีเจนซี่บาลันดีไทยจำกัดบริษัทโรสโซคุณกำพลชาติธรรมรัตน์บริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยปูน TPI โพรินจำกัดมหาชนคุณประชัยเลี่ยวไพรัตน์นครทองปาร์ควิวโดยคุณอภิชาติพิญญาคงขอขอบคุณตำรวจทางหลวงขอบคุณคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลที่สนับสนุนรวมที่ใช้ในการชกในวันนี้ครับสนุกครับท่านผู้ชมครับผ่านมา2ยกแล้วนี่สอนวิชัยเดินบี้อัดทั้งซ้ายทั้งขวาทีเดียวครับทางรูดี้นั้นก็พยายามเหมือนกันครับตอนนี้โดนกรรมการเตือนนะครับเรื่องการหนีบหมัดโอ้โดนขวาของสอนวิชัยเข้าไปสอนวิชัยเดินจี้เข้าไปเลยครับโยกแล้วเอาซ้ายว่าขวาโดนไปเต็มทีเดียวครับรูดี้ก็มีซ้ายเหมือนกันครับโดนซ้ายโดนขวาของสอนวิชัยซ้ายไปทีนึงอภิชัยเก็บขวาที่ลำตัวขวาที่ลำใบหน้าแหมถ้าเข้าหลวมบ่อยๆนี่ยุ่งเหมือนกันครับเรี่ยวแรงมันก็หมดไปครับดูดินี่ทนทายาททีเดียวครับสอนพิชัยพยายามจะเน้นเลยครับหน้าสลับลำตัวสุดอ้วมทีเดียวครับน้องชาวอำเภอโนนสะอาดนั้นมาเชียร์สอนพี่ไทยกันเยอะทีเดียวครับวันนี้ทิ้งขวาผ่านหน้าลูดี้ไปลูดี้ทิ้งซ้ายไปที่บริเวณใบหน้าของสอนพี่ชัยขาขานำไปครับขาไปสองหมัดทิ้งซ้ายไปที่ใบหน้าทิ้งขวาไปที่ใบหน้าทีขาลูกนี้ไม่โดนครับลูดี้ยิ้มครับตะมวยชกครับชกซ้ายขาแล้วก็ถอยออกมาสอนชัยทิ้งขวาไปที่ใบหน้าอีกทีนึงเดินบี้แล้วทางด้านเทรนเนอร์อลันตัวลือก็บอกว่าล่างสลับบนขวาลำตัวดูดีก็ขวามาเหมือนกันขวาที่ใบหน้าดูดีขวาลำตัวขวาใบหน้าซ้ายขวาที่ใบหน้าอีกทีนึงสองไปโยกเข้าหาแล้วขวาที่ใบหน้าอีกทีเก่งมาซ้ายไม่ได้ทีทิ้งซ้ายทิ้งซ้ายไปที่ใบหน้าทิ้งซ้ายไปทีนึงทิ้งขวาไปทีนึงโอ้โหบวกแล้วตอนนี้ป้าชอบบอกชอบใจกันใหญ่ทีเดียวครับพี่น้องชาวอำเภอเนินสะอาดจังหวัดอุดรธานีทำแล้วทิ้งซ้ายไปทีนึงเราก็โดนเหมือนกันครับโดนซ้ายขวาที่ใบหน้าทิ้งซ้ายที่ลำตัวโอ้ยตอนนี้กรรมการนับครับถึงแม้ว่าจะมีเสียงระฆังก็ยังนับครับไปพลาดท่าเจอบวกเข้าไปครับหมดยกครับได้ฝันได้จริงรอโซมาโชลุ้นฝันให้เป็นจริงรอโซมอบโชคมวยทองคำหนัก3กิโลกรัมรถกระบะ2คันและรางวัลอื่นๆอีกมากมายรีบติดสติ๊กเกอร์ป้ายราคาลงบนไพรส์เนียบัตรทายว่าแดงหรือน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะส่งไปที่บริษัท Boss Boxing Promotion จำกัดวันนี้ถึง29ตุลาคมศกนี้อยากเป็นเศรษฐีคนต่อไปต้องใส่รอโซ่ท่านผู้ชมครับมาชมในยก
ต่อไปครับท่านผู้ชมครับแหมเราไปพลาดท่าในยกที่3นะครับโดนนับไป1นับแล้วนะครับต้องระวังครับโดนขวาของลูดี้อาคาโน่เหมือนกันครับเปิดหน้าไม่ได้ครับนักชกฟิลิปปินส์คนนี้อันตรายครับแลกกันเลยครับไอ้นี้ก็อยู่ครับลูดี้อาคาโน่นั้นมีทั้งซ้ายทั้งขวาทีเดียวครับสมชายโดนซ้ายไปอีกทีนึงต้องระวังนะครับการตกไม่ได้แล้วก็ประมาทไม่ได้นะครับทิ้งขวาที่ลำตัวนะครับตัวขวาตรงของสมชายสมชายทิ้งซ้ายไปที่ไปได้ที่ทิ้งซ้ายไปทีนึงทิ้งซ้ายไปทีนึงสมชายเจอขวาของลูดี้อาคาโน่ไปชั้นดูเชิงกันอยู่ครับโยกหลบไปหลบมาครับสมชายทิ้งซ้ายค่อมศีรษะไปลูดี้ก็โต้มาเหมือนกันครับสมชายทิ้งขวาไปที่ไหนหน้าลูดี้โต้มาด้วยซ้ายขวาลำตัวสมชายทิ้งขวาไปที่ใบหน้าอีกทีนึงทิ้งซ้ายที่ใบหน้าอีกทีนึงสมชายต้อนกันไปแล้วขวาบนสลับล่างทิ้งซ้ายไปแม่โดนขวาของสอนพี่ชายเข้าไปสมชายขวาลำตัวพะคัดทิ้งขวาที่ใบหน้าปล่อยขวาพ่อมไปทิ้งขวาทิ้งซ้ายไปทีนึงสมชายแหลกหมัดกันคนละหมัดแล้วครับบวกแล้วใครดีใครอยู่ครับโอ้นี่โดนขวาของสอนพิชัยโดนขวาที่ลำตัวอีกโดนซ้ายโดนซ้ายที่ใบหน้าโดนขวาที่ลำตัวซ้ายลูกนี้ไม่โดนครับโดนซ้ายของสมชายสั้นๆข้อสั้นๆสมชายเน้นลำตัวแล้วขวาไปอีกทีหนึ่งซ้ายที่ใบหน้าขวาที่ใบหน้าอีกทีหนึ่งขวาลำตัวขวาลำตัวนวดไปเรื่อยๆขวาลำตัวไปอีกทีหนึ่งดูดีพยายามจะโต้เหมือนกันครับตอนนี้ดูดีโดนขวาโดนซ้ายสองหมัดทีเดียวครับบวกแล้วสมชายทิ้งซ้ายทิ้งซ้ายทิ้งขวาทิ้งซ้ายทิ้งขวาลำตัวอีกทีหนึ่งหมดยกครับท่านผู้ชมครับมาชมในยกที่5ครับก็เรียนให้ทราบล่วงหน้านะครับว่าวันที่23ครับเดือนพฤษภาคมนะครับที่บริเวณลานจอดรถโรงแรมเจริญศรีนะครับก็จะมีการจัดมวยทั้งยิ่งใหญ่สอนพิชัยกับลามีเรสนะครับแล้วก็มีมวยเฮฟวีเวทของสหพันธ์มวยโลก WBF อีกหลายคู่ทีเดียวครับจัดโดยนายแพทย์วิชัยชัยจิตวินิจกุลครับส.ส.จังหวัดอุดรธานีครับเมื่อยกที่4นั้นทั้งคู่แลกหมัดกันใครดีใครอยู่ทีนี้เดินจี้เข้าไปเหวี่ยงขวานี่ครับต้องระวังครับบางทีหวังจะออกหมัดแล้วก็ทำลายคู่ต่อสู้แต่ว่าบางทีก็เปิดครับเปิดหน้านี่โดนสวนมาโดนนับไปแล้วในยกที่3โอ้ทิ้งซ้ายเต็มๆทีเดียวครับโดนซ้ายอีกแล้วลูดี้อาคาโน่นักชกจากฟิลิปปินส์โดนซ้ายไปอีกแล้วลูดี้คนจริงๆครับโดนหน้าไม่เป็นไรครับโดนขาอีกแล้วขอพิชัยต้องเบียดเข้าไปใกล้ครับทิ้งซ้ายอีกทีนึงทิ้งขวาที่ลำตัวอีกทีนึงดูดิก็ต้นยกมานี่โดนไปขนาดใหญ่ทีเดียวครับดูดินั้นพยายามจะเล่นเป้าใหญ่ลำตัวครับโอ้ขาของสอนพิชัยที่ลำตัวท้ายลูกนี้ผ่านไปครับเสียวเหลือเกินครับหมัดจี้เข้าไปทีหมัดขวานำไปสองหมัดทิ้งซ้ายข้อมทิ้งซ้ายไปลุยเดินลัวเลยครับแต่หมัดยังไม่มีน้ำหนักครับโดนซ้ายของสอนพิชัยไป
พยายามต่อยซ้ายที่ลำตัวต่อยขาที่บริเวณหน้าอกอีกทีนึงยับยั้งยับยั้งพยายามเอาขวาเป็นหมัดนำครับเดินจิ้งไปทิ้งซ้ายคมที่ตาไปที่ขวาคมไปอีกขาดเป็นส่วนใหญ่ครับตอนนี้ใส่เล่นลำตัวครับเอาขวาถึงซ้ายไม่โดนครับเหมือนจี้ทำไมหลังจะไปเด็ดสึกให้ได้ครับขวาขวาเน้นต้อนแล้วเข้ามุมมาหมัดซ้ายนี่ผ่านที่สามไปครับหลังไม่ใช่เดินท่านผู้ชมครับมาชมในยกที่6ครึ่งทางแล้วครับก็ในวันที่23พฤษภาคมนะครับสอนพี่ชัยก็มีคิวที่จะชกกับลามีเลสนะครับที่บริเวณลานจอดรถโรงแรมเจริญศรีแกรนด์โฮเทลครับที่จังหวัดอุดรจัดโดยนายแพทย์วิชัยชัยจิตวินิจกุลครับสสจังหวัดอุดรธานีครับแล้วก็ยังมวยคู่สำคัญมวยเฮฟวีเวทของสหพันธ์มวยโลก WBF ถึง2คู่ด้วยกันครับอย่าลืมติดตามชมครับตอนนี้ทางลูดี้นั้นพยายามจะออกหมัดซ้ายขวาไม่โดนครับสอนวิชัยก็ตอนนี้รัดกุมขึ้นมานิดนึงครับดูจังหวะชิงจังหวะกันอยู่ครับแม่สอนวิชัยทิ้งขวาไปไม่โดนครับแม่ขวาลูกนี้โดนครับโดนใบหน้าสั่นทีเดียวครับลูดี้อาคาโนขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดโดยคุณเฉลียวอยู่วิทยากระทิงแดงมีจำหน่ายแล้วทั่วโลกแล้วก็ขอบคุณคุณณรงค์ว่องประเสริฐการจากบริษัทควินสเปเชียลที่ให้รวมใช้ในการแข่งขันวันนี้โอ้โหตอนนี้ลูดี้รับไปเต็มๆทีเดียวครับรับทั้งซ้ายรับทั้งขวาทีเดียวแต่ว่าทนทายาททีเดียวครับนักชกฟิลิปปินส์คนนี้ถึงจังหวะครับขวาหน้านี่ใช้ได้ครับรบกวนที่ใบหน้าของลูดี้อาคาโน่โอ้โหต่อยขวาที่บริเวณปลายคางทิ้งซ้ายทิ้งขวาโอ้ออกอาการแล้วตอนนี้ลูดี้โดนนั้นออกอาการทีเดียวครับโดนเป็นชุดครับสมชายเอาหมัดขวาเป็นหมัดนำครับเก่งหมัดซ้ายไปขวาที่ใบหน้าขวาไปทีนึงยิงไป2หมัดทีเดียวครับมาคัดขวาเข้าไปอีกทีนึงสมบัติการทิ้งซ้ายสุดเอื้อมทีเดียวครับหลอกล่ออยู่ครับทิ้งซ้ายที่ใบหน้าของลูดี้โอ้ทนทายาททีเดียวครับโดนทั้งซ้ายทั้งขวานี่โดนซ้ายไปอีกทีนึงลูดี้เดินวิ่งเข้ามาเลยครับทิ้งขวาไม่โดนครับไม่ใช่เลยคัดขวาเขาที่ใบหน้าไปทีนึงซ้ายไปทิ้งแล้วลูดี้เดินถึงก็ถอยทีเดียวครับสมชัยเดินจี้เข้าไปทิ้งขวาทิ้งซ้ายไปทีนึงหมดยกครับยังหายไปไหนวะครับท่านผู้ชมครับก็ยกตอนนี้เป็นยกที่7ครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันและก็บริษัทโกลเด้นโกลบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดนะครับขอบคุณไทยทีวีสีช่อง3ครับที่จะถ่ายทอดจนทราบผลการชกของมวยคู่นี้ครับแล้วก็บริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดคุณเฉลียวอยู่วิทยากระทิงแดงจำหน่ายได้ทั่วโลกบริษัทลีเจนซี่พลันดีไทยจำกัดโดยคุณณรงค์โชคชัยณรงค์บริษัทรถโซ่จำกัดคุณกำพลชาติธรรมรักษ์บ้านและที่ดินนครทองปาร์ควิวของคุณอภิชาติพิญญาคงบริษัทมิต้าประเทศไทยจำกัดคุณสมทรงอานนท์วัฒนาการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยดาราคาเฟ่วิลล่าคาเฟ่โดยคุณบุญเลี้ยงอดุลฤทธิกุลเครื่องปรับอากาศแอร์เมดคุณสมชาติเพิ่มลาบตระกูลโรงแรมเจริญศรีแกรนด์รอยัลอุดรธานีคุณฐานชัยธีฆธนานนท์ศักดิ์สิทธิ์พัฒคารศักดิ์สิทธิ์อัลลอยคุณสุชาติเนียนนาสกุลบริษัทแกนสปอร์ตคุณกิตพุชอุ่มครับมาดูครับท่านผู้ชมครับสายตีไทยของเราว่าทางด้านลูดี้อิดาโนอย่างที่ผมเรียนในตอนต้นๆแล้วครับไม่ใช่ธรรมดานะครับประมาทไม่ได้
เหนียวแน่นเหลือเกินแม่โดยเฉพาะคางนี่โดนไปเฉยนะครับตอนพี่ชายบอกเหมือนต่อยเหมือนต่อยกระสอบครับไม่รู้สึกรู้สาเนี่ยนะครับจังหวะต้องเล่นจังหวะฝีมือครับโดยเฉพาะขวากระแทกเข้าไปนี่ได้ทุกทีครับถ้าเข้าไปแรกเขานี่เราไม่ก็มีโอกาสโดนเหมือนกันนะครับเลือกจังหวะต่อยเพราะว่าทางด้านอิดาโน่เน้นเป็นมวยที่ประเภทชอบแรกแล้วครับแต่ถ้าเผื่อว่าเล่นจังหวะแล้วก็เขาก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันแล้วครับนี่ครับจังหวะดูเข้ามาสู่ยกนี้แล้วก็มาคะแนนก็คงจะต้องดูกันไปนะครับดูว่าคู่นี้จะเป็นอย่างไรครับหมัด1 2ของสอนพิจารณ์สวนบวกกันโอ้โหดูนะครับคุณหมึกครับโดนหน้าแต่ละทีนี่ดังสะท้านเวทีแต่ว่าเฉยครับทางด้านอิดาโน่เนี่ยบางทีโดนเป็นชุดครับ2หมัดนี่แล้วก็วิ่งเข้าหาเลยครับเสียงดังช่อครับแต่ว่าไม่สะเทือนเอาละครับมีเลือดกำดาวออกเลยครับเจอฮุกขวาของทางด้านอิดาโน่เข้าไปเลือดกำเจอฮุกขวาของทางด้านสอนพิชัยครับผมก็บรรยายผิดบรรยายถูกตื่นเต้นครับท่านผู้ชมเลือดหยดนะครับทางด้านที่รูจมูกของรูดี้อิดาโน่หยดติ๋งๆครับบนพื้นเวทีขวากระแทกครับของสอนพิชัยเมื่อกี้นี้บวกกันเอาละครับทางด้านรูดี้อิดาโน่ก็ไม่มีอะไรเหลือครับรอประเภททีเดียวตายนะครับแพ้ต่อยถ้าผิดก็หลุดทั้งตัวสอนพิชัย1 2มาอีกทีนึงเลือกต่อยแล้วครับขณะนี้สอนพิชัยเลือกเป้าครับตัดลำตัวเข้ามาเสียงดังตุบๆทีเดียวครับแม่ท่านผู้ชมครับตอนนี้สอนวิชัยนั้นเลือกครับเลือกเป้าแล้วก็ต่อยล่างสลับบนแล้วครับรูดี้นั้นรับไปเต็มๆดีเลยครับยกนี้โดนทั้งขวาโดนทั้งซ้ายครับนี่ครับแม่ปลายยกแล้วครับดูเหมือนจะแตกที่เปลือกตาครับคุณเหมือนครับเปลือกตาอีกแผลนึงแล้วเลือดกระฉูดเลยทีเดียวสอนวิชัย1 2ยกนี้ออกมาได้สุดยอดนะครับท่านผู้ชมครับก็มาชมในขวาให้เป็นประโยชน์ขวายกต่อไปครับเป็นยกที่8ครับมาเมื่อยกที่7นั้นรูดี้อาคาโน่นั้นโดนไปเต็มๆทีเดียวครับโดนหน้าปิดซ้ายเจอขวาปิดขวาเจอซ้ายปิดล่างเจอบนปิดบนเจอล่างโดนสอนพิชัยเลือกชกครับสอนพิชัยจับทางอยู่แล้วครับตอนนี้แล้วก็คำเป้าเจอแล้วครับก็ขอขอบคุณไทยทีวีสีช่อง3ครับที่จะถ่ายทอดจนถึงทราบผลการชกของมวยคู่นี้ครับสอนพิชัยกระทิงแดงยิมครับนักชกขวัญใจชาวไทยฉายาเขาคือมัจจุราชเมืองเหนือครับโอ้โหตอนนี้ดูดิเจอซ้ายกับขวาครับถึงกับถอยทีเดียวครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ได้สอบถามคุณหมอนะครับบอกว่าเปลือกตาขวาแตกนะครับประมาณ3เซนครับเอาหมัดขวาเป็นหมัดนำทิ้งซ้ายไปทีนึงรู้นี่เนี่ยก็ทนทายาททีเดียวครับแล้วก็มีโต้ด้วยครับโอ้โหตอนนี้พยายามจะทิ้งซ้ายครับไม่โดนครับพี่น้องชาวอำเภอโนนสะอาดบอกว่าให้ย้ำที่แผลตอนนี้โยกล่อโยกหลบไปหลบมาครับทิ้งมาซ้ายที่ใบหน้าของลูดี้ขวาไปทีนึงเลือกแล้วเลือกเป้าทิ้งซ้ายทิ้งขวาที่ใบหน้าซ้ายไปทีนึงครับกรรมการก็ให้แพทย์ดูอีกทีนะครับเพราะว่าที่เปลือกตาขวานั้นคุณต้องการครับเปลือกตาขวาครับประมาณ3เซนเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้กำลังแพทย์สนามยุติการชกครับโอ้โหเป็นอันว่าสอนพิชัยกระทิงแดงยิงครับชนะ TKO ในยกที่8ครับท่านผู้ชมครับโอ้โห1นาที42วินาทีครับของยกที่8สอนพิชัยกระทิงแดงยิมก็สามารถป้องกันแชมป์เป็นโลกได้นะครับดูภาพช้าครับท่านผู้ชมครับนี่ครับขวารูดี้ก็สู้แล้วก็ทนทายาททีเดียวครับ
นี่นะครับโฉมหน้าของสอนพิชัยกระทิงแดงยิมครับแล้วก็เทรนเนอร์คู่ใจอนันต์ตัวลือครับตอนนี้ท่านลักเกียรติสุขธนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ขึ้นไปสอนพิชัยก็ถึงกับก้มกราบเข็มขัดนะครับนะครับที่แชมป์โลกนะครับพร้อมด้วยท่านนายแพทย์ผู้ว่าราชการพิชัยครับแล้วก็ท่านสสปีชาครับท่านลักเกียรติครับได้โบนัสพิเศษครับเป็นเงินดูเหมือนจะว่ามาปึกใหญ่ทีครับแบงค์ตอนนี้ครับแบงค์พันครับ100,000 บาทครับเป็นโบนัสครับให้รางวัล100,000 บาททีเดียววันนี้โชคได้สะใจทีเดียวครับและวันที่23 พฤษภาคมนี้ครับนายแพทย์วิชัยครับจะจัดอีกครั้งหนึ่งที่หน้าโรงแรมเจริญศรีโฮเทลนะครับจังหวัดอุดรธานีครับครับก็ขอบคุณการสื่อสารแห่งประเทศไทยนะครับที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของการถ่ายทอดสดของช่อง3ณวันนี้ครับและการถ่ายทอดสดมาถึงช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วครับเราจะตัดกลับไปยังรายการประจำของสถานีครับขอบคุณทางด้านดาวเทียมไทยคมอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ